อ๋อมาจากระยองมาจากระยองระยองต้องมีฮิด้วยไหมคะค่ะโอ้สุพรรณก็มีเหมือนกันนะคะเราเลยมาเจอกันฮิใหญ่ฮิเล็กค่ะดูตามขนาดได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวค่ะก็มีร้านกาแฟร้านอาหารค่ะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโซนพิพิธภัณฑ์ค่ะก็จะเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยชาวนาไทยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับข้าวแล้วก็ชาวนานะคะตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราเนี่ยจัดแสดงไว้ให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าชมกันค่ะไหนอยู่ด้านหน้านี้เลยด้านขวาค่ะก็จะเป็นแปลงนาสาธิตค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงศิลปะนาข้าวนะคะขึ้นไปบนหอคอยโอ้แล้วก็ลงมาเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นภาพมังกรค่ะเป็นภาพสีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพนะคะส่วนด้านขวามือตรงนี้นะคะก็เป็นแปลงนาข้าวค่ะที่เราเนี่ยสาธิตขึ้นมานะคะข้าวเนี่ยก็จะเป็นแต่ละช่วงอายุวัยค่ะตั้งแต่เป็นต้นกล้ายันแตกกอยันเก็บเกี่ยวนะคะทำเป็นรูปประเทศไทยใช่ทำเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยเดี๋ยวตรงนี้ถ้ามีเวลาก็สามารถมาถ่ายภาพกันได้ค่ะใจทำเขาตั้งใจทำส่วนด้านหน้าก็จะเป็นครอบครัวควายไทยค่ะอันนี้ทำไมไม่เห็นมีเขาเลยมีค่ะอ๋อวัวอันนี้เป็นน้องวัวแล้วก็อันนี้เป็นน้องควายค่ะเพิ่งกินข้าวกันอิ่มก็เลยไปนอนพักโอเคไหมไปน้องควายเหรอเนี่ยใช่เป็นน้องควายนะคะเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดเราไม่ได้รีบไปไหนก็มาป้อนย่าให้น้องๆได้ค่ะเรือนแรกฝั่งนี้ก็จะเป็นเรือนแม่โพศพค่ะเรือนแม่โพศพเนี่ยก็จัดแสดงนะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแม่โพศพแล้วความเชื่อด้านข้าวไทยค่ะเอาคนไทยชาวนาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการบูชาแม่โพศพอย่างไรบ้างค่ะก็มีเครื่องไหว้สักการะด้านหน้านะคะแล้วก็สามารถไปถ่ายรูปได้เลยค่ะไหนด้านในด้านในต้องขึ้นเรือนนะคะส่วนตรงนี้เป็นเรือนในหลวงรัชกาลที่9ค่ะหรือว่าเรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติค่ะเรือนนี้เนี่ยก็จะแสดงเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9ค่ะก็มีทั้งเงินตรานะคะที่เราเนี่ยจะแสดงตั้งแต่ออกมาฉบับแรกยันฉบับสุดท้ายตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยยังมีพระชนชีพอยู่ค่ะมีของที่ระลึกแล้วก็เรือนนี้ก็ยังเป็นเรือนที่เราเก็บแสดงเกี่ยวกับพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ของเราค่ะซึ่งมีองค์สมเด็จพระเทพเนี่ยเสด็จมาเป็นองค์ประธานค่ะเมื่อวันที่12ตุลาคมปี2558ค่ะ58น้ำมานะอันนี้ก็คือเป็นเรือนไทยค่ะถ้าเกิดเราติดละครเนาะเรื่องบุพเพสันนิวาสค่ะก็ลักษณะเรือนนี้เลยแต่ว่าไม่ได้มาถ่ายที่นี่นะคะลักษณะเรือนก็จะเป็นเรือนที่เป็นเรือนของคนไทยสมัยก่อนที่มีฐานะค่ะก็จะมีเรือนลูกซ้ายเรือนลูกขวามีเรือนประธานด้านหลังเป็นครัวไฟค่ะข้างบนก็มีข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนไว้ค่ะไว้ให้ชมกันค่ะด้านขวามือตรงนี้นะคะก็เป็นร้านโชห่วยค่ะก็เป็นร้านค้าที่จัดแสดงไว้มีทั้งร้านกาแฟมีร้านขายหวยด้วยนะคะใครมองหาเลขเด็ดนะคะอยู่ตรงเสาตรงกลางเลยก็มีร้านขายของชามมีร้านขายยาปั๊มน้ำมันนะคะจัดแสดงไว้ด้วยเดี๋ยวหนูพาไปชมที่แปลงเกษตรเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวหนูมาส่งตรงนี้เผื่อพี่ๆจะถ่ายรูปเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเดินชมนะคะได้มีเวลากันค่ะถึงแล้วเรือนเฮียไซเฮียชัยเฮียไซชื่อเฮียชัยนะคะชาวช้างไงชาวช้างค่ะที่นี่เรามีธุรกิจหลักนะคะนั่นก็คือธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะซึ่งเราจะใช้เครื่องหมายการค้าว่าเฮียใช้เมล็ดพันธุ์ค่ะโดยผู้ก่อตั้งที่นี่ก็คือคุณนิทัศน์ค่ะคุณนิทัศน์เนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งที่นี่นะคะโดยคุณนิทัศน์ก็เป็นเบาหวานคุณนิทัศน์เป็นลูกของเฮียใช้อ๋อลูกเฮียใช้กำลังดูว่าเขาจอดทำไมนะคะอ๋อผมว่ากำลังลุ้นอยู่ว่าจะพูดอะไรต่อไปแต่ว่าเขาเนี่ยใช้ชื่อคุณพ่อนะคะเป็นเครื่องหมายการค้าค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เป็นงานหลักของเราค่ะนะคืองานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นแปลงอนุบาลกล้าแผ่นค่ะโดยเราก็จะมีการเพาะกล้านะคะแล้วก็เตรียมไว้เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเราฝ่า250ครัวเรือนเนี่ยค่ะนำต้นกล้าค่ะไปปักดำค่ะการที่เราใช้วิธีการทำนาวิธีการปักดำเนี่ยค่ะเพราะว่านาของเราเนี่ยจะได้มีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพค่ะเครื่องด้านซ้ายมือตรงนี้ค่ะก็เป็นเครื่องผลิตกล้าแผ่นค่ะ
โดยเราก็จะใช้เครื่องนี้นะคะในการผลิตกล้าทั้งหมดเลยกล้าที่อยู่ในแปลงเนี่ยก็ผลิตจากตรงนี้ค่ะ1วันเนี่ยมีกำลังผลิตกว่า 10,000 ถาดต่อวันค่ะโดยหลังจากที่ผลิตเสร็จแล้วนะคะก็ไปบ่มไว้ในโกดังเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงค่ะพอครบ24ชั่วโมงปุ๊บเราก็นำมาวางลงแปลงค่ะแล้วก็คลุมแสลนสีดำไว้นะคะเพื่อเป็นการพรางแสงและป้องกันการรบกวนของนกค่ะพอหลังจากนั้นนะคะครบประมาณ7วัน 5-7 วันนะคะกล้ามีความแข็งแรงค่ะเอาแสลนสีดำออกค่ะครบ14วันความยาวประมาณ15เซนเนี่ยชาวนาก็มารับไปปักดำค่ะตรงนี้ก็เป็นกระบวนการผลิตกล้าแผ่นของเรานะคะเพื่อส่งให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกค่ะนำไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ค่ะเวลาชาวนานำไปปักดำแล้วอะค่ะเขาก็จะเก็บเกี่ยวตามอายุของข้าวค่ะถ้าเกิดเป็นข้าวในสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะนิยมปลูกข้าวนาปรังค่ะที่มีอายุแต่90วันถึง120วันค่ะพันธุ์ข้าวของเราก็จะมีหลากหลายเลยที่นี่ก็กขอปลูกนะคะประมาณ10กว่าสายพันธุ์ค่ะก็จะมีตั้งแต่กข29กข85กข61นะคะกข41ค่ะคำว่ากขในย่อมาจากคำว่ากรมการข้าวค่ะที่เป็นหน่วยงานในการดูแลข้าวค่ะส่วนตัวเลขข้างหลังเนี่ยก็เป็นลำดับในการขึ้นทะเบียนค่ะก็ถ้าเกิดใครที่ตัวเลขน้อยแปลว่าขึ้นทะเบียนก่อนใครตัวเลขเยอะก็แปลว่าขึ้นทะเบียนทีหลังค่ะแล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยจะเป็นเลขขี้ทั้งหมดเลยถ้าข้าวเป็นเลขขี้นะคะแปลว่าเขาเนี่ยเป็นข้าวเจ้าถ้าเป็นเลขคู่เนี่ยแปลว่าเป็นข้าวเหนียวนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการแบ่งประเภทข้าวนะคะจากกรมการข้าวนั่นเองนะคะเดี๋ยวจอดรถตรงนี้แป๊บนึงเผื่อพี่ๆจะถ่ายภาพกับแปลงกล้ากันจะอยู่บนรถไหมคะเดี๋ยวหนูถ่ายให้มีมือถือท่านใดไหมคะอันนี้ก็เป็นระยะปิดแสลนคุมแสลนไว้ค่ะแล้วพอเขากี่วันคุม7วันประมาณ 5-7 วันค่ะก็ดูที่ความแข็งแรงของต้นข้าวในส่วนใหญ่ก็อยู่ที่7วันค่ะแล้วก็พอ7วันก็แสลนสีดำออกค่ะแล้วนั่นพันธุ์อะไรทำไมดอกขาวโอ้อันนี้เป็นข้าวโพดนั่นเองนะคะทำด้วยเหรอก็พื้นที่เหลือค่ะในการทำแปลงกล้าเนี่ยเขาต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะแล้วก็ตรงที่เป็นพื้นที่เหลือเนี่ยเราก็เอามาปลูกผักสวนครัวเอามาปลูกพืชต่างๆค่ะเพื่อที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี่ยให้ครบถ้วนให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะนี่ต้นเตี้ยและมะกอกมะกอกต้นเตี้ยค่ะไม่ได้กินไม่ได้เราต้องต้มเก็บเนี่ยเราไม่ต้องต้มค่ะถ้ากลัวปวดหลังเรานอนเก็บไปเลยค่ะนอนเล็มไปมันมีสังเวชไงอันนี้จะเป็นมะเขือเทศนะคะเป็นมะเขือเทศราชินีค่ะไหว้ด้วยไหว้ด้วยมะเขือเทศเจ้าติดกันเทศด้วยนะคนละ5บาทอันนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงที่นี่เราจะปลูกมะม่วงหลากหลายพันค่ะพอเวลาเขาให้ผลผลิตนะคะเราก็จะมีเขาให้ผลผลิตไม่ตรงกันค่ะเราก็จะมีมะม่วงกินไหนที่ยาวนิดนึงถ้าเราปลูกพันธุ์เดียวกันเนี่ยออกทุบเดียวหมดละนะคะแล้วก็การปลูกหลายๆพันธุ์เนี่ยเวลานำไปรับประทานนะคะเขาก็นำไปทานได้หลากหลายบางพันธุ์กินดิบอร่อยบางพันธุ์เอาไปกวนอร่อยบางพันธุ์ก็กินสุกอร่อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้มีมะม่วงกินที่หลากหลายขึ้นค่ะตรงนี้ก็จะเป็นคันกั้นน้ำค่ะพื้นที่โดยรอบเนี่ยด้านขวามือเนี่ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมนะคะในสุพรรณบุรีค่ะเราก็เลยทำคันกั้นน้ำสูงขึ้นมาค่ะเพื่อไม่ให้กระทบต่อธุรกิจกล้าแผ่นค่ะเราก็เลยมาหาผลประโยชน์ตรงนี้นะคะโดยการปลูกผักสวนครัวนะคะสองข้างทางค่ะแล้วพอปลูกแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมชมกันด้วยค่ะตอนเย็นๆก็มีชาวบ้านมีคนในชุมชนเนี่ยค่ะมาใช้ออกกำลังกายได้ด้วยนะคะนี่ก็เริ่มออกแล้วแล้วก็จะรูดดอกเข้าไปเขาบอกโอ้เนี่ยดอกมะม่วงที่เลยมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ชอบพาขับรถรูดไปที่นี่เราก็เปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดอุโมงค์สำอุโมงค์ผักใบเลื้อยค่ะผักใบเลื้อยใช่ตอนนี้ก็กำลังปลูกอยู่ค่ะเวลาเขาโตขึ้นเนี่ยก็จะเลื้อยเต็มอุโมงค์นี้เลยค่ะเวลาที่เราปลูกผักใบเลื้อยเนี่ยให้ขึ้นอุโมงค์อะค่ะเวลาเขาให้ผลผลิตเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยค่ะมันจะดูแลง่ายเก็บเกี่ยวง่ายค่ะอีกอย่างถ้าเกิดเขาไม่ได้อยู่ในดินนะคะสัตว์ที่อยู่ในดินก็ไม่รบกวนผิวสวยค่ะไปขายก็ได้ราคานี่ก็จะปลูกสลับหมุนเวียนกันไปค่ะเป็นต้นฟักมั่งฟักทองมั่งนะคะเป็นถั่วพันธุ์ต่างๆนะคะนี่ต้นงิ้วป่ะใช่ใช่นี่ต้นงิ้วค่ะเดี๋ยวได้มาสองปีนทำความคุ้นเคยไว้ก่อนได้เลยนะระวังรถชนบวกนะคะนี่ก็จะเป็นบวกเหลี่ยมนะคะที่บ้านเราไม่มีนะเนี่ยระยองไม่มีบวกเหลี่ยมไม่มีเหรอคะไม่มีมีแต่บวกกลมเพราะว่าเราระยองไม่ชอบอะไรที่เป็นเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมไม่มีเหลี่ยมไม่เหมือนบวบสุพรรณชอบเหลี่ยมเหลี่ยมเยอะเหลี่ยมจัดคมจัดเลยอันนี้ก็จะเป็นแปลงนาดำนะคะเหตุผลที่เราทำนาดำอะค่ะเพราะว่า
เวลาเขาปักดำลงไปเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นแถวแบบนี้เลยค่ะอะไรที่ขึ้นนอกแถวก็คือสิ่งที่เราไม่ได้ปลูกนะคะเราก็เดินไปแล้วก็เก็บออกได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นปัญหาข้าววัชพืชปัญหาข้าวดีดนะคะในแปลงนาเนี่ยเราก็สามารถกำจัดได้ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ค่ะทำให้เรามีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพราะว่าไม่มีพันธุ์อื่นปนค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการดำนาแบบปาณีไปนะคะก็เลยดำแบบ1ต้นค่ะแต่ว่าปกติแล้วนี่จะใช้รถดำ1จุกเนี่ยหรือว่าที่เราเห็น1กอเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 3-4 ต้นค่ะก็ขึ้นอยู่กับที่ชาวนาเขานำไปปลูกค่ะว่าชอบหนาชอบบางยังไงค่ะมันนาดำทั้งหมดเลยเหรอเนี่ยใช่นาดำทั้งหมดเลยแล้วทำไมตรงนู้นเขียวอ่ะก็เป็นอันนี้ค่ะเป็นชนิดพันธุ์ของเขาค่ะอ๋อแล้วก็นึกว่าตรงนี้บะนาดำเราก็เห็นมันดำอยู่แต่ไอ้นู่นดันเขียวอ๋อนู่นนาเขียวนาเขียวแล้วแผ่นหนึ่งมันได้กี่ไร่กี่อะไรอ๋อ1ไร่เนี่ยใช้ก้าประมาณ 50-55 แผ่นต่อ1ไร่ในการปักดำค่ะแผ่นละแผ่นละ20บาทถ้า100แผ่นขึ้นไปแผ่นละ18บาทค่ะมีแบบขอไปทดลองปลูกได้ไหมยี่สิบบาทค่ะเนี่ยทัดตอบไม่ได้อีกนอกเหนือการตัดสินใจค่ะยี่สิบบาทอันนี้อยู่นอกเหนือการตัดสินใจนะคะซื้อปีกได้หรอไหมปีกซื้อได้ค่ะแต่ว่าต้องไปเทียบดูว่าเขามีแบบว่าเหลือหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะใจเย็นนะครับไปต้นนี้มีจะเกี่ยวขาหนามอันนี้เป็นต้นสาเกนะคะลูกสาเกที่เราเอาไปเชื่อมกินนะคะลูกสาเกกับลูกตุ๊ดนั่นเลยอันนี้เป็นมะอึกนะคะมะอึกเขาก็จะไปตำส้มตำไปตำน้ำพริกค่ะเวลาเอาไปกินก็จะเอาไปขูดขนๆเนี่ยนะขนออกก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปประกอบอาหารค่ะเหมือนขนไข่หมาเลยนะลูกเลยเนี่ยลูกใหญ่มันไข่หมาเลยดอกชมพูดอกอะไรคะด้านขวาด้านขวาเหรอคะชมพูไม่รู้แต่เหลืองในทองแน่ อันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอหาข้อมูลก่อนนะคะแต่ว่าสีม่วงๆเป็นดอกผีเสื้อนะคะลูกมะเขือเทศลูกใหญ่วายซะที่นี่ก็จะปรับเปลี่ยนกันไปนะคะการปลูกผักริมรั้วค่ะก็สลับกันไปค่ะเพราะว่าถ้าปลูกอะไรซ้ำๆเดิมละมุดนะคะถ้าปลูกผักอะไรซ้ำๆเดิมๆเนี่ยค่ะแมลงที่เขามากินนะคะเขาก็จะรู้สึกว่ามีอาหารตลอดทั้งปีเขาก็จะตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เลยค่ะการสลับหมุนเวียนไปถ้าเกิดแมลงไหนที่ทานพืชนั้นไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนที่อยู่นะคะแล้วเราจะปลูกอะไรมันจะรวยแล้วเสียค่าเช่าไหมถ้าเกิดเขาอยู่ตลอดก็ถ้าเกิดอยู่ตลอดก็ต้องคิดค่าเช่าบ้างแล้วนะคะชั่วคราวแพงก่อนนะดูละมุดของเขาหน่อยไหนพันอะไรใช้มือค่ะพันอะไรข้างหน้าดูดมีลูกดกมากมีลูกข้างหน้ามีลูกแล้วค่ะดกเพียบละแสดงมีครอบครัวแล้วเด้ไม่ลูกดูดิมะเขือแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ไม่ยังไม่ได้เก็บไปทานนะคะเพราะว่าเราไม่มันค่อนข้างแข็งแล้วก็แกนอยู่อะไรเงี้ยค่ะมีข้าวอยู่มีเจ้าของมีคนเฝ้าอยู่ที่นี่เราจะไม่ได้ใช้สารเคมีกับพืชผักทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจคือปลูกไว้ทานเองค่ะก็เลยไม่ได้ใช้สารเคมีแต่พอเริ่มเยอะมากขึ้นก็เอาไปขายค่ะอันนี้ก็พื้นที่เหลือก็เอามาปลูกผักกันค่ะมีละมุนกี่ไร่นะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมด101ไร่ค่ะโอ้โหซื้อหรือยึดเข้ามาเนี่ยค่อยๆซื้อค่ะค่อยๆทยอยซื้อด้านในก็ค่อยๆขายเข้ามาพื้นที่ของตำบลอยู่บ้านโพหมดเลยค่ะบ้านโพหมดเลยนะใช่ค่ะสวนสนุกสุขเกษตรค่ะอันนี้เป็นสนุกสุขเกษตรค่ะเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานก็จะมีปลูกผักที่หลากหลายค่ะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เราเนี่ยทำการเกษตรได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นที่เป็นทางลาดชันอะไรเงี้ยเราก็ทำเป็นขั้นบันไดนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกค่ะมีการทำคลองไส้ไก่นะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ได้มากขึ้นลดการใช้น้ำค่ะแล้วก็รวมถึงมีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะเก็บผลผลิตไปทานในครัวเรือนค่ะแล้วก็ไปขายที่ร้านของฝากเราด้วยค่ะส่วนใหญ่พืชผักที่นี่กว่า 90% นะคะก็ไปเป็นวัตถุดิบที่ร้านอาหารค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะมาแปรรูปแล้วก็ขายสดด้วยนะคะที่ร้านของฝากค่ะอันนี้ริมทางก็ทำปลูกเป็นผักริมรั้วต่างๆนะคะมีผักอะไรเนี่ยอันนี้ผักปังค่ะอ๋อปังม่วงเหรออ๋อมีผักปังเขียวมีผักเขียวกระแดงค่ะเขียวผักมาแล้วสมัยก่อนนี่มันขึ้นหรือว่าผักปลาผักปังก็จะต้องต้มนะคะก็จิ้มน้ำพริกอร่อย
หรอหิวแล้วนะคะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเขาไม่เป็นดูซะดูหุ่นแล้วไม่น่าจะอยู่ได้ทนได้สองชั่วโมงโทรฝึกยาวต้องทนนะคะนี่ก็จะเป็นสถานที่ทำกิจกรรมที่นี่เราเนี่ยมีรับเด็กนักเรียนนะคะรับคณะศึกษาดูงานด้วยค่ะอย่างตรงนี้ก็เด็กๆก็จะไปเก็บไข่นกกระทาค่ะแล้วก็มาทอดค่ะพอเสร็จก็ทานได้เลยนี่ก็เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมค่ะไปเก็บไข่เป็ดแล้วก็มาแปรรูปเป็นไข่เค็มใบเตยค่ะทำเสร็จแล้วก็นำกลับบ้านค่ะเราก็กำลังจะทำที่พักเพิ่มเติมด้วยนะคะอยู่ด้านหลังที่กำลังก่อสร้างค่ะก็อยู่ที่ประมาณ6ห้องห้องพักก็จะเป็นฟิลครอบครัวค่ะ1ห้องก็จะพักได้ประมาณ6ท่านค่ะหลังละก็ยังไม่ได้ตั้งราคานะคะก็อาจจะรอให้เสร็จสัตว์เรียบร้อยก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำการโปรโมทอีกทีนึงแบบอย่างด้านนี้ด้านนี้นะคะก็จะเป็นผักที่เป็นผักใบเลื้อยค่ะผักใบเลื้อยน่ะขึ้นอุโมงค์หมดเลยค่ะเวลาเขาให้ผลผลิตเนี่ยเราก็จะมองเห็นนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นมะระขี้นกค่ะมีห้อยเต็มเลยนะคะนางนาขนาดนี้อ่อนๆเลยเนี่ยใช่นะคะแก่คนนี้ก็ไม่อร่อยน้ำพริกกะปิต้องเข้าขี้นกทำไมไม่แสบตูดเหรอเห็นกุกขักกุกขักเดี๋ยวต้องจอดถามนกแล้วนกที่มีเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ถ่ายภาพด้วยนะคะมีชิงช้ามีสะพานมีบันไดค่ะก็มีเลี้ยงปลาอันนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆแต่ว่าอยากทำการเกษตรค่ะอันนี้เราก็จะทำขึ้นเพื่อให้เป็นอินสปายเป็นแรงบันดาลใจในการทำการเกษตรของคนที่เข้ามาเยี่ยมชมจอดดูได้ไหมเนี่ยได้เลยมีกบแดดเอ้าถูกมีไข่ด้วยเห็นครัวมันไหมนี่เหรอแม่ชื่ออะไรบ้างครับเนี่ย จะตีกันได้ลูกจะตีกันเราไม่ใช่ไก่นักเลงเอ้ยนกกระทานักเลงเฮ้ยไข่นกกระทาทำไมมันดำกับไข่คนนี่ไงลูกมันไปเฉากันไปปล่อยก็จะไปขายก็พนักงานก็จะแบ่งซื้อไปคนละ10ตัว20ตัวนะคะก็ไปเลี้ยงก็มาคอยเก็บไข่ค่ะแต่ว่าพอเลี้ยงเยอะๆแบบนี้ก็จะมีคุ้มอาหารค่ะแต่ถ้าเกิดไปเลี้ยงมา10ตัว20ตัวเอาข้าวให้เขานี่ไก่พันอะไรอันนี้เป็นไก่ไข่แคมเบลค่ะอะไรนะพันแคมเบลแคมเบลก็เลี้ยงปลากระชังค่ะอันนี้ก็กำลังต้มข้าวนะคะเพื่อเลี้ยงปลาค่ะก็ใช้ข้าวต้มในการเลี้ยงปลาทำให้เขาเนี่ยไม่มีกลิ่นคาวค่ะแล้วก็เขาเนี่ยไม่ลงไปในครัวก็จะไม่มีกลิ่นคาวด้วยค่ะแล้วก็ไม้ที่เหลือจากการก่อสร้างก็มาเผาถ่านค่ะเพื่อนำไปประกอบอาหารทำกิจกรรมค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นค่ายพักแรมสำหรับเด็กๆค่ะราคาว่าสักปีหน้าก็น่าจะเปิดให้ใช้บริการค่ะฝั่งซ้ายก็จะเป็นการปลูกผักสวนครัวค่ะมีต้นพริกอันนี้ก็เป็นเปลือกไข่นกกระทาค่ะที่เหลือจากการทำกิจกรรมก็เอามาปกคลุมดินไว้ค่ะเป็นปุ๋ยได้แล้วก็คุมความชุ่มชื้นของดินได้ค่ะนี่มะนาวก็ปลูกในรองนะคะเพราะว่าเราได้เติมดินเข้าไปได้ง่ายค่ะใส่ปุ๋ยได้ง่ายนี่ต้นอะไรเนี่ยอันนี้ต้นฟักทองค่ะเป็นฟักทองข้างล่างญี่ปุ่นข้างล่างเป็นถั่วค่ะถั่วอะไรอันนี้น่าจะเป็นถั่วลิสงค่ะเป็นถั่วลิสงโกแก่ที่เหตุผลว่าบอกว่าเป็นโกแก่ค่ะเพราะว่าจากของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเขาเป็นคนพัฒนาพันธุ์ถั่วโกแก่ให้ค่ะแล้วเขาก็เลยให้พันธุ์มาลองปลูกค่ะเต้าที่ไหนละฟักทองเป็นฟักทองฟักทองบัตเตอร์นัทค่ะนี่เป็นทรงน้ำเต้าเนี่ยของบ้านเขามีแต่เขาเรียกน้ำเต้าจะเรียกน้ำเต้าที่บ้านตรงนี้แบบนี้แหละน้ำเต้าก็จะเป็นผักน้ำเต้าใช่ไหมคะเหมือนกินแบบเหมือนฟักเหมือนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฟักทองเขาเรียกฟักทองนี่แหละฟักทองนี่แหละก็เรียกน้ำเต้าไม่รู้จะเรียกมันพันไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็เอาไปทำอะไรกินชื่อบัตเตอร์นัทค่ะบัตเตอร์นัทเขาก็จะไปต้มค่ะทำขนมก็ได้ค่ะแต่ว่าเขาจะไม่หวานเหมือนฟักทองไทยค่ะแต่ว่าจะมีความมันเป็นฟักทองของเป็นฟักทองของเจียไต่ที่เขาทำการพัฒนาพันธุ์ตัดแต่งพันธุกรรมมาค่ะไม่ได้ไปเก็บเลยบัตเตอร์นัทพูดไว้แล้วก็ไม่ใช่บัตเตอร์นัทบิ๊กนัทอันนี้ก็ปลูกมะเขือพันธุ์ต่างๆค่ะก็จะไปเป็นวัตถุดิบที่ร้านอาหารค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์ด้านข้าวค่ะด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการปักดำข้าวนะคะที่เป็นการคัดเลือกพันธุ์ค่ะหรือเป็นแปลงพ่อพันธุ์ของเราค่ะอันนี้ก็เป็น1กอที่ทุกท่านเห็นนะคะมาจากข้าว1ต้นค่ะอันนี้ก็เป็นระยะ8กอนะคะก็จะดูลักษณะว่าข้าวในระยะนี้ค่ะพันธุ์ไหนที่เราเลือกมาแล้วเขามีลักษณะการแตกกอได้ดีที่สุดนะคะเราก็เลือกพันธุ์นั้นไปเป็นต้นนั้นไปเป็นพ่อพันธุ์ของเราค่ะก
การทำเมล็ดพันธุ์ไม่ใช่แค่เอาข้าวมาปลูกแล้วก็เอาไปขายค่ะเราก็จะมีการคัดเลือกเพื่อให้เขาเนี่ยชาวนาที่มาซื้อของเราอะค่ะได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดกลับไปค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นศูนย์วิจัยข้าวค่ะศูนย์วิจัยนี้ก็มีหน้าที่ในการตัดแต่งพันธุกรรมค่ะในการผสมพันธุ์ข้าวใหม่ๆขึ้นมานะคะรวมถึงวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนที่เราเนี่ยจะขายให้กับเกษตรกรด้วยนะคะส่วนด้านซ้ายมือก็จะเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนค่ะเราก็จะมีฐานสไลเดอร์โคลนนะคะเวลาเล่นเนี่ยก็มีสเปรย์น้ำพุมีมวยทะเลค่ะเด็กๆก็มาเล่นสไลเดอร์โคลนกันค่ะเก็บไว้จะรีบบอกให้เขาจอดก็มีห้องอาบน้ำห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยค่ะแบบนี้เลยมีแปลงกิจกรรมดำนาค่ะเด็กๆก็มาเรียนรู้วิธีการดำนาแบบโบราณกันค่ะเนี่ยเหรอใช่ค่ะอันนี้ด้วยอันนู้นอันนี้ค่ะข้างในเขาเป็นงานวิเคราะห์คุณภาพค่ะข้างในเขาก็จะเป็นดำแบบต้นเดียวอะนะคะก็จะยังใช้คนดำอยู่ค่ะดำตรงเป๊ะใช่ครึ่งเชือกค่ะว่าตรงเป๊ะอ๋อนั่นเลยคนดำใช่ค่ะแต่ละเสาที่เขาปักอะค่ะก็จะเป็นข้าวหนึ่งชนิดพันธุ์ค่ะแล้วอย่างน้องนี่คนอะคนขาวอันนี้หนูเป็นคนดำแล้วนะคะ เป็นแตงกวาญี่ปุ่นค่ะเคยไปเหรอนะคะฟังเข้ามาค่ะเซิร์ชใน Google Now ค่ะอันนี้ตาลอะไรอันนี้ก็เป็นต้นตาลตะโหนดค่ะใช่ตาลตะโหนดแล้วทำไมปลูกเนี้ยก็เพาะไว้ค่ะแต่ว่ายังไม่มีที่ปลูกนะคะก็เลยใส่ตะกร้าไว้ก่อนค่ะด้านขวาเราก็มีการปลูกผักในมุ้งนะคะผักที่เป็นผักใบต่างๆค่ะเราก็ปลูกเข้ามุ้งหมดเลยในมุ้งก็มีระบบการให้น้ำให้ปุ๋ยอัตโนมัติค่ะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดมุ้งค่ะพอไม่เปิดมุ้งแมลงไม่เข้าแมลงไม่เข้าไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงค่ะเราก็จะเปิดทีเดียวตอนที่เราเกี่ยวนะคะเราก็จะมีการปลูกสัปดาห์หนึ่งนะคะตอนหนึ่งมุ้งข้างในก็จะมีคะน้ามีกวางตุ้งค่ะมีผักต่างๆที่เป็นผักใบที่แมลงชอบนะคะที่นี่เนี่ยเราก็จะมีตัดไปเป็นวัตถุดิบที่ร้านอาหารค่ะแล้วก็มีไปขายที่ร้านของฝากด้วยนะคะหนึ่งถุงตอนนี้ค่ะเริ่มต้นที่ถุงละ20 บาทค่ะอันนี้เราก็ปลูกบนลานปูนะคะโดยเอาอิฐบล็อกมากั้นค่ะแล้วก็ใส่ดินเข้าไปผักฟางแดงพื้นที่เหลือๆเนี่ยค่ะเราก็เอามาปลูกเป็นผักสวนครัวทั้งหมดเลยค่ะนี่ก็เป็นบ้านพักพนักงานนะคะไว้คอยดูแลค่ะเนี่ยแหละพนักงานนอนกันอยู่เนี่ยนะอันนี้พนักงานต้อนรับนะคะ3-4 ตัวนี่คนไทยด้วยกันค่ะเราดูเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูแลต้นข้าวกันนะคะด้านหน้าขับรถให้ทันนิดนึงในการดูแลค่ะเราจะมีการรดน้ำค่ะโดยใช้เครื่องจักรที่เรานำเข้าจากไต้หวันนะคะเหมือนกับเครื่องขอนี่เลยค่ะเครื่องนี้ค่ะเราก็จะมีการใช้น้ำนะคะในการรดน้ำเนี่ย3 เวลามีเช้ากลางวันเย็นค่ะก็จะเป็นการสูบน้ำนะคะจากร่องน้ำด้านข้างค่ะแล้วก็สเปรย์ด้านใต้นะคะให้ต้นข้าวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงค่ะด้านบนเนี่ยก็มีสายพานลำเลียงนะคะเขาก็สามารถเดินหน้าถอยหลังได้ค่ะเดินได้แล้วจะรู้ยังไงเขาลดขนาดไหนถึงพอเขาก็จะดูตามลักษณะภูมิอากาศค่ะว่าถ้าเกิดอากาศร้อนเนี่ยค่ะเขาก็จะลดไปกลับลด2 รอบค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ฝนตกอาจจะลด1 รอบแต่ยังไงต้องลดค่ะไม่ได้มียาอะไรใช่ไหมไม่มียาค่ะเป็นน้ำอย่างเดียวน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างเดียวเลยค่ะใครว่าทำนา30 ไร่พอกล้า30 ไร่จะต้องเหนื่อยนี่พนักงานหนูยืนสวยๆนะคะเนี่ยเหรอพนักงานดำเหรอพนักงานดูแลเพาะกล้าของเรานะคะยืนสวยๆรดน้ำ30 ก้าแป๊บเดียวเองมีแฟนเป็นตัวตนยังน่าจะยังคงมีอยู่นะคะ ตัวตนไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าที่แอบๆน่าจะมีอยู่ อย่าเขินคนต้องเยอะไม่น่าเขินหรอก รู้เรื่องค่ะฟังออพูดได้สนทนาได้หมดเลยเป็นคนที่ไหนเป็นหรือเป็นอย่าบอกว่าเป็นคนทุกที่เป็นชาวต่างชาติค่ะอ๋อไม่ใช่ต่างชาติแต่ว่าอยู่ไทยมานานค่ะพูดไทยภาษาไทยเก่งมากโดยเฉพาะด่าเออค่ะรถน้ำต้นไม้แกเนี่ยไปทำยังไงเออไม่ได้เราต้นไม้เราสูงจะยกขึ้นเลยยกไหวเนาะนี่เขาก็จะฝั่งนี้ต่อเขาจะให้ดูฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้เยอะกว่าใช่จะได้แบบยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยประจําที่เหรอใช่ค่ะแต่ละคนเค้าก็จะมีแบบประจําที่กันค่ะว่าใครจะลดแปลงไหนค่ะเพื่อให้ไม่เกินเวลาในการดูแลค่ะ
ข้างบนเนี่ยก็เป็นสายพานลำเลียงนะคะเวลาน้ำมันอยู่ข้างล่างเป็นร่องใช่น้ำเป็นร่องน้ำเนี่ยค่ะแล้วเขาก็สูบน้ำมีท่อสูบน้ำนะคะขึ้นไปแล้วก็น้ำที่เหลือจากการลดนะคะเขาก็จะไหลลงด้านข้างค่ะก็จะมีร่องน้ำไหลลงไปค่ะทำให้เราไม่ใช้น้ำเยอะค่ะสรุปแล้วในนั้นไม่มีดินเลยเหรอในถาดมีค่ะในวัสดุปลูกมีแกบเก่าที่เท่าดำแล้วก็หน้าดินผสมกันค่ะแล้วก็เอามาเมล็ดพันธุ์โรยค่ะเราจะพาะในกระบะถาดที่มีขนาด30x60 เซนค่ะไร่หนึ่งประมาณ25ถาดนี่ขนาดไหนเออ50 ถาด 50 ถาด50ถาดก็จะอยู่ที่ตรงนี้ครึ่งหนึ่งนะได้2ไร่ค่ะครึ่งหนึ่งครึ่งแถวหนึ่งเนี่ยได้สองไร่ใช่ค่ะแล้วพันธุ์อะไรเขามาปลูกเยอะที่สุดเนี่ยตอนนี้ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นกข60กข41กข61ค่ะแล้วก็กข85เป็นข้าวที่มีอายุสั้นค่ะเพราะว่าช่วงนี้น้ำน้อยเขาอยากเก็บเกี่ยวเร็วค่ะทำไมเขาต้องเอากล้าไปปลูกหว่านเลยที่นาไม่ได้อะได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่หนูบอกค่ะถ้าเกิดเป็นนาดำอะค่ะเขาสามารถกำจัดวัชพืชได้ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยที่มารับกล้าเราเนี่ยเป็นสมาชิกในการผลิตเมล็ดพันธุ์ค่ะแต่ว่าชาวนาทั่วไปเนี่ยก็ยังทำนาหว่านอยู่เราเลยทำเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพโดยวิธีการปักดำเพื่อนำไปขายให้ชาวนาที่ทำนาโดยวิธีการหว่านค่ะอันนั้นก็ทำอะไรนะตรงไหนคะในโดมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเพาะผักค่ะก็จะเป็นคะน้ากวางตุ้งค่ะที่เขาทำการเพาะในแต่ละในแต่ละมุ้งนะคะเขาก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะมีการเมนเทนว่าจะปลูก1สัปดาห์เนี่ยตอน1มุ้งนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรค่ะเดี๋ยวให้ดูคะน้าเราในแปลงอย่างสวยงามนะคะอันนี้แบบไม่ได้โดนสารเคมีเลย 100% ค่ะก็เปลี่ยนเป็นคะพี่ได้ไหมคะน้ามันดูแก่ยังได้อยู่นะคะตอนนี้ก็มีอบรมด้วยเหรอใช่เราเปิดให้เด็กนักเรียนเนี่ยค่ะหรือว่าผู้ที่มีความสนใจเนี่ยเข้ามาศึกษาดูงานแบบเป็นหมู่คณะด้วยค่ะเอารถบัสมาจอดด้านนี้ใช่รถบัสก็จะมาจอดด้านนี้แล้วซุ้มๆนี่คืออันนี้ก็เป็นซุ้มไผ่ค่ะไม่ใช่เขาไว้ทำอะไรนี่เอาไว้ให้นักท่องเที่ยวมานั่งรับลมเย็นๆค่ะมีบริการพัดลมปลั๊กไฟให้ด้วยนะคะมาถ่ายรูปเป็นซุ้มไผ่ก็สวยงามค่ะด้านบนก็จะเป็นชื่อพันธุ์ข้าวโบราณของไทยค่ะที่เป็นข้าวนาปีนะคะชื่อซุ้มมีพญาชมมีเจ๊กเชยมีลืมแกงมีลืมผัวหอมกระดังงานะคะหอมเขียวหอมใหญ่มีหมดเลยค่ะต้องไม่ต้องลืมผัวโอ้ไม่ต้องซื้อถ้าร้านกาแฟของเราเนี่ยค่ะมีเมนูเวลคัมดิ้งค่ะชื่อว่าเมนูชาข้าวเหนียวลืมผัวนะคะให้ชิมฟรีด้วยต้องไปดื่มเยอะๆแล้วก็สองกระติกดีเดียวให้หมดเลยจะได้ลืมผัวมีผัวลืมบ้างไหมผัวจำได้งั้นต้องจอดร้านกาแฟแล้วแหละไม่ไหวได้ค่ะไปไหนต่อครับได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟค่ะอันนี้จบเรียบร้อยแล้วค่ะจบครบทุกกระบวนการใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเข้าไปชมพิพิธภัณฑ์ต่อค่ะเดี๋ยวหนูไปส่งตรงนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวได้มีเวลาเดินชมกันนะคะกาแฟก่อนดีกว่าได้เลยขอบคุณค่ะน้องนักเทศดีด้วยวันนี้โอ้น่ารักที่สุดในสามโลกอ่ะรถนะคะฝั่งนี้เราเป็นรถเกี่ยวนะคะขอบคุณมากค่ะสอนมีแฟนเป็นผู้ชายนะคะ